ร้านส้มตำยำแซ่บกาญจนบุรีครับตลาดต้นรุ่งนะฮะดูร้านนี้แล้วมันยำตีนไส้ปลาไหมน่าสนใจฮะดูน่ากินนะฮะมีทั้งส้มตำมีทั้งยำนะฮะดูครับโอ้นี่ไหนไปค้าไปไหนแล้วล่ะไก่คอโอ้ยำบะทาไก่ใช่เราใช้ตีนไก่นะคะเราไม่ได้ใช้ตบเด็ดมือนางเนาะใช้ตีนไก่แบบมีกระดูกครับไหน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 นี่ค่ะอ๋อแบบนี้ใช่ไหมใช่ตีนไก่แบบนี้ตีนไก่ใช่ค่ะยำตีนไก่โดยเจ๊อะไรชื่อน้องแชมป์ค่ะน้องแชมป์นะเจ๊แชมป์นี่ค่ะยำตีนไก่มูลค่าเท่าไหร่ครับ60บาทค่ะ60บาทใช่แล้วไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่ผักแยกไปให้ผักมะม่วงแยกไปอ๋อน่ากินนะน่ากินนะฮะมีปูม้าด้วยมีปูม้ากุ้งสดกุ้งสุกหอยนางรมหอยแครงนะร้านตำยำแซ่บนะฮะแม่เสร็จแล้วค่ะ280นี่ปะโทมี Facebook ด้วยนะราคาเริ่มต้นที่40บาทนะฮะแซมเพิ่มอะไรจ๊ะอะไรอย่างคือสด6สุกอะไรจ๊ะแล้วก็ต้องรอไปแล้วใส่ไข่แดงด้วยอะไรอย่างไข่แดงกินเลยกุ้งสด6สุกโอ้ลูกค้าเยอะนะฮะโอ้มีไข่แดงด้วยนะมีสูตรปลาร้าด้วยนะครับโอ้นี่น้ำยำนี่คุ้นๆนี่น้ำยำเนี่ยสีนี่ไงน้ำยำอะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าไปเป็นยำกุ้งสดเผ็ดได้หรออ้าวนี่โอ้เมื่อกี้กำลังส่องอยู่เมื่อกี้ไหนเสร็จแล้วเหรออันนี้ข้าวโพดแซลมอนข้าวโพดแซลมอนเราต้องโรยแซลมอนข้างบนอ๋อแซลมอนโรยที่หลังมันจะเละใช่46ใช่ไหมหอมนะแม่ใส่จานอันนั้นน่ะพี่มีซอสผ้านะเนี่ยมีกลิ่นหอมนะพอเขาใส่จานมีทั้งส้มตำมีทั้งยำนะร้านนี้ราคาเท่าไหร่เจ๊ข้าวโพดแซลมอน120บาทแซลมอนนะนี่อีกคนหนึ่งตำอีกคนหนึ่งยำเนาะใช่ค่ะคนตำนี่ชื่ออะไรคนตำชื่ออะไรฮะกิฟต์ค่ะกิฟซี่น้องกิฟกิฟซี่นะกิฟซี่ชื่อในวงการนะกิฟซี่นะฮะหาอยู่บ้านชื่ออะไรอยู่บ้านชื่ออะไรชื่อตะขบค่ะตะขบอ๋ออยู่ตะขบเทพชื่อกิฟซี่ทันทีค่ะโอเคอยู่บ้านชื่อตะขบถ้าเข้ากรุงเทพชื่อกิฟซี่นะฮะหาเจอได้หาเธอได้แถว RCA นะบ้านตะขบนี่ค่ะโจนี่เหรอโคโพแซลมอนโอ้เสร็จแล้วน่ากินน่ะอุ้ยได้เยอะนะเดี๋ยวความนิ่งหน่อยความนิ่งหน่อยอยู่เฉยๆนี่ความนิ่งเอ๊คนนี้จะขอร้านใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอ่าอันนี้ตำยำยำสดจานค่ะกุ้งสดกุ้งสดโอ้น่ากินนี่ค่ะกุ้งตอนนี้เขาจะไม่ราคาไม่จะไม่สูงมากนะใช่ค่ะก็เป็นแค่60 บาทนะเมนูเราเริ่มที่40อ๋อเมนูเริ่มที่40บาทนะฮะนี่คือเมนูราคานะ40บาท60บาท80บาทนะต่อไปยำรวมทะเลเผ็ดไก่แสดงว่าคนเมืองกลางก็กินยำกันนะนี่ครับรวมทะเลเผ็ดกลางไม่ล้ารวมทะเลเผ็ดกลางไม่ล้าแล้วก็เปี้ยนกระมังนะคะถ้าไม่ใช่ปลาร้าอ๋อมี2ประเภทคือปลาร้าไม่ปลาร้าเปลี่ยนกะละมังให้เฮ้ยของตัวนี้เบิร์ดตัวนี้เฮ้ยน้ำยำน่ากินอ่ะน้ำยำน่ากินมากสูตรมะขามเปียกวะเนี่ยกินไปยังน้ำยำสูตรมะขามเปียกนะโอ้โหน่ากินน่ากินนี่น้ำยำเยิ้มๆเจ๊ทำอะไรต่อยังนะอันนี้ยำรวมทะเลค่ะได้ยำรวมทะเลซอสเสร็จตัวหนึ่งตัวปูหนึ่งตัวใช่ไหมอ๋อเราจะไม่สับเอาไว้นะปูนะเราจะมาหั่นตรงที่ร้านเลยนะที่นี่ก็ใช้สูตรพริกสดนะใช่ค่ะใช้พริกสดอืมโอ้แล้วก็กุ้ง
ปูแล้วก็กุ้งกุ้งปูน้ำเต้าก็เหมือนแครมอ๋อรวมหลายอย่างใช่ค่ะอันนั้นนางลมแล้วนั่นน่ะอันนี้นางลมใช่นางลมด้วยนางลมด้วยทั้งหมดนี้160ค่ะยำรวมใช่รวมทะเลรวมทะเลแล้วก็จะมียำเซฟเวอร์อีกใส่พวกหมูยอใส่พวกตีนไก่ไปด้วยใส่ไข่ด้วยอ๋อใส่ยำเซฟเวอร์ใช่ไหมใช่นั่นเสร็จแล้วอันนั้นเผ็ดน้อยเหรออันนี้เผ็ดกลางกลางค่ะเผ็ดกลางกลางรวมทะเลอ๋อนี่รวมทะเล160บาท160บาทเออน่ากินเนาะมีทั้งหอยทั้งนางลมปูม้ากุ้งสดกุ้งสุกกุ้งหอยปูปลามาครบนี่น่ากินโอเคหอมมากนะฮะเสิร์ฟไปเลยต่อไปเป็นยำกุ้งสดนะครับปลาร้าเราส่งตรงจากอุดรธานีเลยนะอุดรธานีเลยปลาร้านะใช่แค่นี้คิวแต่นั้นคิวเยอะแล้วอันนี้เผ็ดได้ค่ะเผ็ดได้เผ็ดได้ใช่ค่ะเขาจะชิมก่อนหนึ่งกรุบชิมก่อนหนึ่งกรุบเพื่อความนัวประกอบนัวนะชิมบ่อยๆก็ไม่ดีนะต้องเสียต้องจะไปก่อนโอ้ยสีสวยสีสวยตกที่คนนี้ประมาณมีค่ายำกุ้งสดยำกุ้งสด60บาท60บาท60บาทนะก็พอกินนะเพราะว่ามันก็ไม่แพงมากนะฮะหลายตัวนั่นน่ะในจานนะฮะอีกคิวเดียวครับอันนี้47แล้วครับ47แล้วนี่มีบัตรคิวด้วยนะ นี่มีคิวด้วยนะนี่ถ้าอยากกินตะวันนั้นต้องมาตั้งแต่ 4:00 นนะไม่งั้นคนจะยาวไปถึงนู่นเทศบาลนะฮะเผ็ดน้อยไม่ล้าอยากต้มไปเป็นยำหมูยอเผ็ดน้อยไม่ล้ายำหมูยอเผ็ดน้อยไม่ล้าสองแล้วก็ต้มไทยไข่เค็มค่ะนี่เรียนมาจากไหนได้สูตรเนี่ยฮะภูมิภาครักจำค่ะ ดูในคลิปเอาเหรอดูจากดูโทรตามดูไปเรื่อยๆปรับให้มันลงตัวที่สุดดูยูทูบใครมั่งก็ดู YouTube ทุกช่องเลยค่ะแล้วของพี่อ่ะของพี่ก็ดูดูที่ไหนก็ติดตามอยู่ด้วยไม่เชื่อมดูโทรศัพท์ได้เลยจริงเหรอใช่ค่ะซูนิโจทราเวลนะซูนิโจทราเวลค่ะเออชอบดูเจเล็กก็หรือชอบดูก็ดูเจเล็กนะใช่นี่เรียนสูตรน้ำยำได้นะเดี๋ยวก็จะสอนอยู่เร็วๆนี้จริงหรอแต่ต้องไปนะไปความประกาศในช่องซูนิโจทราเวลประกาศในช่องพี่โจเลยใช่ไหมได้ใช่ช่องพี่โจทาง YouTube เอ้ยทาง Facebook เนาะ YouTube ใช่ป่ะโอเคไปไม่ไกลนี่นั่งรถทัวร์ไปแป๊บเดียวรถทัวร์อันนี้ยำหมูยอยำหมูยอเขา60บาทอันนี้ไม่ใช่ปลาโอเคเสิร์ฟเลยเดี๋ยวไปดูเจ๊ตำทาไข่เค็มดีกว่าเจ๊ตะขบมาดูเจ๊ตะขบตำไทยไข่เค็มดีกว่าเจ๊ตะขบเรานี่สุดยอดนี่วันนี้ขนาดไม่สวยนะเนี่ยไหนว่าไปประกวดที่มิสทิฟฟานี่มาแล้วตกรอบ2เหรอดูเมนูด้านอีกคนได้นะคะเกือบจะได้รางวัลมิสทิฟฟานี่ปีล่าสุดนะฮะจะได้ตกรอบนะฮะโอ้ดูท่าการจับตรงจับสากมันเข้าท่านะเนี่ยทำไมสากยาวขนาดนี้แล้วโอ้โหเข้ากับโค้งค่ะโค้งใหญ่มากดูดิใหญ่มากเลยครับโอ้โหยาวกี่เมตรนี่ครึ่งเมตรได้เกิน12ฟุตไม่เป็นทันนะนี่ราคาเท่าไหร่ครับต้มไข่เค็มเป็น50ค่ะแต่ถ้าไข่ธรรมดา20บาทใส่ไข่เค็มนี่หลังทำไข่เค็มฮะสั่งอะไรครับรับออเดอร์หน่อยรับออเดอร์หน่อยนี่อันนี้เผ็ดน้อยนะเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยค่ะอันนี้ของเด็กนะฮะไข่เค็ม50บาทใส่ปลาร้าไหม
ล้วก็จะโรยเป็นถั่วแล้วก็กุ้งแห้งถั่วกุ้งแห้งได้เลย